สวัสดีค่ะพบกับช่องปนาพาธรรมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องลีกวีลีกเกาหลีนะคะทุกคนรู้สึกว่าฤดูกาลนี้เขาจะใช้คำว่าวีลีกไม่ใช่โคโบลีกนะคะวีลีกเกาหลีนะคะวันนี้น้องสองของเราก็จะแข่งแล้วนะเมื่อวานนี้ไฮพาร์ทกับAI Pepper นะคะแข่งไป1คู่นะคะวันนี้ก็จะเป็นเป็นทีมฮุนไดนะคะฮุนไดจะเจอกับ IBK นะคะทุกคน IBK ของผู้ใหญ่ของพ่อใหญ่คิมมาแหละนะคะพ่อใหญ่คิมใช่ไหมไม่ใช่พ่อใหญ่คังใช่ไหม พ่อใหญ่คิมนะคะทุกคน IBK นี่แหละนะจ๊ะนี่ก็คือคนเก่านะคนเก่าเมื่อปีที่แล้วฤดูกาลที่แล้วนะคะก็คือคนเก่าใน IBK นะคะแต่สำหรับคนนี้นี่คนนี้คือฤดูกาลที่แล้วอยู่ Pink Spider นะคะทุกคนแอดจำชื่อเขาไม่ได้นะปีนี้เขาไม่อยู่ IBK นะคะมาอยู่กับพ่อใหญ่นะจ๊ะเล่นดีนะคนนี้นะคะตอนนั้นเล่นคู่กับคิมนี่โอ้สุดยอดเลยนะนะคะหน้าตาสวยด้วยนะคะทุกคนพรุ่งนี้หุ่นใดจะเจอพ่อใหญ่นี่จะเป็นยังไงเนาะอารมณ์จะเป็นยังไงเนาะพ่อใหญ่นี่นะคะอ้าวนี่ไงพ่อใหญ่พ่อใหญ่จะหงุดหงิดไหมเนาะพรุ่งนี้นะคะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะพ่อใหญ่นะหงุดหงิดไปก็แต่อาจจะไหลก็ได้นะอย่าหงุดหงิดนะต้องทำใจเย็นๆนะคะเพราะว่าคือยังไงอ่ะคือน้องๆที่เขาเล่นน่ะเขาก็เครียดพออยู่แล้วกับเกมการเล่นมาหงุดหงิดกับหน้าตาพ่อใหญ่อีกไม่ไหวนะไม่น้องชมพู่ยังไม่อยู่เลยนะอาเบอร์คับบี้ยังไม่อยู่เลยนะนะคะซึ่งจุงยังไม่อยู่เลยนะนี่ตัวเด็ดๆเมื่อปีที่แล้วหายไปเลยนะคะพ่อใหญ่เอ้ยวันนี้ต้องวัดกับหุ่นใดแล้วเพราะว่าหุ่นใดเมื่อแมตช์ที่แล้วน่ะแพ้พิงค์สไปเดอร์นะคะแต่แมตช์นี้คงไม่ยอมแล้วล่ะพ่อใหญ่ต้องรับมือให้ดีนะจ๊ะบอกทีมของพ่อใหญ่รับมือให้ดีนะคะหุ่นใดเขาไม่ได้มาเล่นๆนะวันนี้เขาจะมาเอาคืนแล้วนะคะเพราะว่าครั้งก่อนเขาแพ้ครั้งนี้เขาต้องเอาคืนแล้วก็โอเคนะทุกคนเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไฮไลท์ระหว่างไฮพาร์ทที่แข่งเมื่อวานนะไฮพาร์ทกับ AI Pepper ค่ะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยจ้า30%만 돼요.
왼쪽에 이하미오프 대단했죠. 13대 13. 다시 동점을 만드는 템포. 이하미 선수 베이라임의 입술을 보고 밀어내렸거든요. 박정환 쪽에서 득점이 안 나오고 있는 가운데 이하미 선수가 일단 물꼬를 터줬습니다. 13대 13. 이은정 언더토스 강소희. 잘 세팅된 어떤 기회가 많이 오진 않고 있어요. 예. 자, 페퍼는 이예림 선수를 투입했습니다. 앞쪽에서 장위가 받았습니다. 피고프 이한비 꽂아 넣었습니다. 자, 지금 의도적으로 블록킹을 뺐죠. 네. 자, 그러나 이한비 선수는 밀어 때린 게 아니고 코트를. 좋습니다. 15대 14. 대윤아 짧은 서브. 이한비 피고프. 시브가 제대로 안 됐고 다음 커버를 또 서로 밀었습니다. 도로공사.
자비치가 또 해주네요. 그렇습니다. 자, 22대 12 10점차까지 벌어졌고 페퍼는 지금 자비치, 박정아, 이학비, 장위까지 4명의 선수가 꼭 맞춤이라도 한 것처럼 똑같이 12득점씩 그렇습니다. 기록을 하고 있습니다. 급하게 올라갔습니다. 강성이 공격을 하지 못했습니다. 장위의 속공, 일단 전세현의 리그 니콜로바 마무리 됐어요. 헤이진이 올렸습니다. 자비치 터치야. 자, 지금은 코스가 길죠. 네. 자, 장소연 감독 지금 뭐 미소가 끊이시잖아요. 지금 뭐 만족스러울 수밖에 없는 임명호 리시브 왼쪽으로 보냅니다. 자, 지금도 흔들리고 있는 도로공사. 자비치 짧게 페인트 침착하게 가야죠. 니콜로바 떨어집니다. 점수장 멀어졌지만 도로공사 선수들이 그래도 준비해온 걸 최대한 더 많이 활용을 해봐야 되겠습니다. 네. 자, 25 불안했는데요. 박정호의 공격 멀리 그렇습니다. 예, 시도를 할 수가 있습니다. 그래 높이가 낮기 때문에 어려움은 더 커지는 거고 예. 저걸 커버하려면 거의 조직력인 부분이 톱니바퀴 돌듯이 착착착착 맞아 떨어져야 되거든요. 박사랑 박은서가 들어갔습니다. 매치 포인트 니콜로바 백어택 들어갑니다. 자, 템퍼는 이제 상단 첫 개막전 승리. 김현정 서브 자 아기 시간 들려요. 박은서가 보내준 볼 박정아 제대로 느낄 수 있었던 대학 첫 경기 페퍼넌 주근의 3대0 완승을 거뒀습니다. ก็สรุปว่านะคะแมตช์แรกของ High Pass กับ AI Pepper AI Pepper เป็นฝ่ายชนะนะคะ25-17 25-22 25-14 นะคะทุกคนแมตช์แรกนี่ก็มาอย่างสวยงามเลยนะคะ AI Pepper เดี๋ยววันนี้เราจะมาเชียร์หุ่นใดกันนะคะหุ่นใดจะเจอกับ IBK นะคะทุกคนนั่นแหละวันนี้หุ่นใดกับ IBK จะเป็นยังไงบ้างก็ลองไปดูไปเชียร์กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเชียร์น้องสองนะคะวันนี้ขอให้หุ่นใดชนะนะเพราะว่าแพ้มาแล้วแมตช์หนึ่งนะคะแมตช์นี้ยอมไม่ได้แน่นอนค่ะโอเคนะคะช่องปนาพาทำฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ป้ายด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่หลังน้องสองแข่งเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนสวัสดีจ้า